สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยมีหนังสือมายังกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งข้อมูลนางมินนามสมมติอายุ29ปีสัญชาติจีนซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานปกปิดทรัพย์สินที่เป็นผลจากการกระทำความผิดจากการสืบสวนของตำรวจเมืองฮูเป่ยพบว่าตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมานางสาวมินทราบว่านายเจิ้งนามสมมติสามีของตนซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มพนันออนไลน์กาก้าเบคาสิโนมีฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังมอบบัญชีธนาคารของตนให้กับนายเจิ้งเพื่อให้โอนเงินที่รับจากการทำพนันออนไลน์จำนวนเงินกว่า120ล้านหยวนหรือราว600ล้านบาทเข้าบัญชีของตนเองโดยนางมินได้นำเงินดังกล่าวไปซื้อรถยนต์และใช้จ่ายส่วนตัวที่ประเทศจีนตำรวจเมืองฮูเป่ยจึงสืบสวนปราบปรามเพื่อนำตัวนางมินมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาตำรวจสืบสวนทราบว่านางมินได้หลบหนีมายังประเทศไทยและนายเจิ้งหลบหนีไปยังประเทศสิงคโปร์จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตม.พบว่านางมินเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าคนอยู่ชั่วคราวและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากพิจารณาเห็นว่าบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับมีพฤติการที่สมควรเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรผู้บังคับการสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้อนุมัติการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของนางมินและสั่งการให้กองกำกับการ1กองบังคับการสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสืบสวนติดตามตัวนางมินนำตัวมาดำเนินการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรชุดจับกุมจึงได้ระดมกำลังสืบสวนติดตามนางมินตามย่านที่พักอาศัยและสถานที่ท่องเที่ยวของชาวจีนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจนกระทั่งต่อมาทราบว่านางมินจะเดินทางไปขอวีซ่าที่สำนักงานวีซ่าและหนังสือเดินทางในอาคารแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท13กรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางไปประเทศอังกฤษจึงไปตรวจสอบจนพบตัวนางมินและแจ้งหนังสือแจ้งการเพิกถอนอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้ได้รับทราบและนำตัวส่งกองกำกับการ3กองบังคับการสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรอการส่งกลับไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ